สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากพี่แมน วทัญญูแล้วก็พี่ศรีแล้วก็พี่คุณไก่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในงานแถลงข่าวนางสาวไทยประจำปี2566สวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะอันดับแรกอยากให้พี่แมนเนี่ยแสดงความยินดีกับพี่ปุ้ยในเวทีใหญ่ก่อนครับผมก็ในนามของสื่อมวลชนนะครับก็เรียกว่านะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาแสดงความยินดีนะครับกับคุณปุ้ยนะครับที่เรียกว่าได้ทำให้นางสาวไทยปังเพราะว่าจะได้คนที่เป็นแต่ได้รางวัลนะครับจะได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์แต่ของเรานะครับมีเด็ดกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องหาคนประกวดก่อนนะครับผู้ที่จะจัดประกวดที่นางสาวไทยตรังนะครับเป็นเจ้าแม่จังหวัดตรังนะครับรู้จักกันเลยคุณสมศรี2000พี่สมศรี2000นะคะวันนี้แสดงความยินดีกับพี่ปุ้ยก็แสดงความยินดีกับพี่ปุ้ยนะคะว่าได้จัดเวทีนางงามทั้งหมด77จังหวัดนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ให้สาวงามทุกทั่วประเทศนะคะจะได้มีที่ยืนศักยภาพนะคะค่ะดีใจที่เวทีนางสาวไทยจะได้กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะเหมือนที่ในอดีตนะคะที่มีการจัดทุกจังหวัดก็เพื่อจะนำของดีทุกจังหวัดเนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์มาเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยค่ะได้เลยครับผมและพวกเรานะครับก็คือทีมงานจากตรังนะครับยกนิ้วให้กับทุกคนเลยนะครับที่จะจัดงานด้วยกันนะครับได้ครับอยากให้พี่ศรีเนี่ยเปล่าเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านติดตามในของจังหวัดตรังนิดหนึ่งค่ะก็ในตัวแทนจังหวัดตรังนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปเที่ยวจังหวัดตรังค่ะจะมีของอร่อยอาหารดีมีหมูย่างเมืองตรังนะคะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะมีแฟชั่นโชว์จากชุดของสุภาด้วยนะครับผ้าไหมจากของนาหมื่นศรีและที่สำคัญที่สุดนะครับช่อง8ไปรายงานข่าวได้ไหมตอนถ่ายเป็นการไลฟ์สดให้เลยไลฟ์สดด้วยคนด้วยเพจอะไรครับด้วยช่อง8แล้วก็เพจมิสแองจี้บิวตี้ควีนโอเคได้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย